ากยายคะทีเดียวนะมาช่วยดูว่าคนที่ไม่ได้เรียนพิเศษพรุ่งนี้ก็คืออยู่ด้วยไม่เต็มคนไป70บาทค่ะเขาเริ่มจากเล่นเกมแต่งหน้าค่ะแล้วก็เริ่มดูรีวิวที่มันอยู่ด้านข้างของ YouTube อะค่ะเขาก็เริ่มกดเข้าไปดูก็คงจะเห็นแบบว่าโอ้ยลิปเป็นพาเลทเลยสวยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มสนใจแบบว่าเข้าไปดูมันก็เริ่มดูมีเห็นเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านอื่นๆเลยค่ะน้องก็เริ่มกดดูแล้วก็ชอบเกิดความชอบค่ะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูบ่อยๆอะค่ะดูจนแบบว่าเหมือนชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแต่คลิปแต่งหน้าที่โทรมานัดไว้ใช่ไหมคะใช่จ้ะมั่นใจให้หนูแต่งด้วยเหรอมั่นใจสิคะพี่เห็นจาก Facebook ไลน์หนูอะโอเคค่ะเสร็จเลยค่ะเรื่องเดียวค่ะก็เลยเกิดการเรียนแบบค่ะประมาณนั้นเริ่มเรียนแบบพี่ๆบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็เอามาเอานู่นเอานี่หยิบจับมาทำตามเป็นการสมมุติของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนแรกนะคะค่ะค่ะแล้วคุณแม่ให้การสนับสนุนน้องเขายังไงบ้างคะก็แรกๆเลยก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่าแม่ก็กลัวน้องแบบว่าหน้าจะเสียอะไรเงี้ยกลัวเป็นผื่นกลัวจะแบบหน้าแก่อะไรอย่างเงี้ยก็กลัวค่ะทีนี้เราก็เริ่มมันต้องมีการเรียนรู้เนาะเราก็รู้ว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดนะอะไรเงี้ยก็จะไม่มีสิ่งตกค้างในหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มดูแลให้เขาแล้วก็พอเขาเห็นเขาเริ่มเขาพัฒนาเขาเขียนคิ้วดีขึ้นทาตาดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยถามเขาว่าไปเรียนไหมก็เลยเขาบอกเขาเรียนก็เลยพาเขาไปเรียนก็ต้องภูมิใจเนาะภูมิใจค่ะแต่หลักๆเลยก็ดีใจกับเขามากกว่าดีใจที่เขาสามารถแบบว่าคือมันต้องฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างอะค่ะกว่าเขาจะมาถึงวันนี้ก็5ปีอะค่ะมันก็ใช้การเดินทางที่ถึงจะไม่นานมากแต่สำหรับเด็กที่แบบว่าเขาพัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยอะค่ะก็ดีใจกับเขาที่เขาทำสำเร็จอะค่ะค่ะก็ตอนแรกเริ่มเล่นก็ดีใจนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะแพ้ก็แค่นึกว่าไปแต่งหน้าเฉยๆไม่ได้คิดว่าไปเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่รูปเดียวอ่ะมันก็ไปหลายที่เลยค่ะก็ดีใจค่ะเล่นเกมแต่งหน้าก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็เห็นว่ามันสนุกดีค่ะเพราะมันก็เพลินดีด้วยแล้วก็ไปดูมาจาก YouTube ค่ะก็เห็นว่ามันพี่เขาแต่งสวยจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เครื่องสำอางที่ด้วยแพคเกจจิ้งด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันสวยดีค่ะก็เลยชอบสนใจในเรื่องนี้ค่ะคือก็มีมาว่าแบบว่าแก่แดดอะไรเงี้ยค่ะเกินวัยอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกแพคก็ไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่ามันแบบมันแปลว่าอะไรแต่พอโตขึ้นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะก็มีเสียใจบ้างค่ะตอนนี้ไม่ได้สนใจอะไรแล้วค่ะเพราะเหมือนเราต้องเดินมาเยอะเดินโดนว่ามันเยอะแล้วอะค่ะก็เลยเราผ่านจุดนั้นมาแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วค่ะก็เริ่มแรกเลยอะค่ะก็ไปเรียนแต่งหน้าค่ะจริงๆแม่เห็นครูที่แพรไปเรียนด้วยที่กรุงเทพอะค่ะเขาได้ไปเรียนที่อเมริกาแพรก็เลยอยากไปบ้างค่ะแต่ว่าอายุยังไม่ถึงเขายังไม่รับอะค่ะครูที่สอนพิเศษที่จันเนี่ยค่ะชาร์ปอิงลิชเขาก็เหมือนสนับสนุนเราด้วยก็ไปหาโรงเรียนสอนแต่งหน้าให้ค่ะที่อังกฤษค่ะแล้วพอได้ไปเรียนนะคะทีเชอร์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีลอนดอนแฟชั่นวีคค่ะอยากไปร่วมงานด้วยไหมก็เลยบอกว่าอยากไปค่ะแล้วพอไปถึงก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆเมกาบาร์ติสชื่อดังเลยนะคะของที่นู่นเขาชื่อไบรอันนาค่ะแล้วก็มาพร้อมกับแบบเมคอัพทีมเลยทั้งในโรงเรียนที่แพรเรียนด้วยค่ะแล้วก็โรงเรียนอื่นด้วยค่ะเฟรนลี่มากค่ะคนที่นู่นเขาสุภาพมากแล้วเขาก็เป็นกันเองมากเลยเขาคุยเขาอะไรเลยเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะค่ะก็มีบ้างค่ะอย่างเมื่อวานวันอาทิตย์ค่ะเขาก็ให้แพรแต่งหน้ารับปริญญา4คนค่ะก็รับอยู่ค่ะก็รับจริงๆรับช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงปิดเทอมค่ะปิดเทอมก็จะรับบ่อยหน่อยค่ะเพราะว่าเราว่างด้วยค่ะอยู่ไลฟ์สไตล์ค่ะแต่ว่าที่บ่อยสุดก็น่าจะเป็นประมาณแนวฝรั่งค่ะก็คือที่เพิ่งไปด้วยค่ะแล้วก็เราชอบในสายนี้ด้วยค่ะมีเซลค่ะผู้ชายเขาก็มาเรียกแบบไอ้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้หญิงด้วยความที่เขาดูรายการแล้วด้วยค่ะเขาก็มาแบบเอามาพูดตามเอามาเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันในรูปนึงสวยจริงนั่นแหละ
ับงานบ่อยๆอ่ะค่ะแล้วก็โอเคมากรู้สึกไงบ้างที่น้องแต่งก็รู้สึกว่าดีค่ะน้องเขาแต่งโอเคอยู่ค่ะมั่นใจนะที่มามั่นใจค่ะ